เอาละผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Saturday to Die กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับผมมาแล้วก็ช่องพิมายจังกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะครับเราจะทำภารกิจแต่ก่อนทำภารกิจเนี่ยขอผมอยู่คนเดียวนิ่งๆ นะฮะบนหลังคานะครับของคืนแดงเดือดที่21ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงครับคือเปิดคลิปแบบว่าเหมือนจะล่ากับมอนตอนแดงเดือดแต่จริงๆแล้วไม่ครับเรายังไม่มีศักยภาพเพียงพอนะฮะที่จะไฟกับซอมบี้ได้นะฮะเดี๋ยวจะไม่รอดเอานะครับมาแล้วครับกระตุกครับปุ๊บโหลดวิญญาณนะฮะโหลดร้อนเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกิดใกล้บ้านเรือนเคียงปังเข้าไปจัดไปล่วงไปแล้วครับอุ้ยไม่ล่วงครับอุ้ยไม่โดนนะนี่นะเอ้ยโอ้โหทั้งหมาทั้งเหมออะไรมาเพียบเลยไม่นะอย่าพึ่งล่วงไปซะกว่าจะตายโอ้โหยังโหดโอ้ my god ข้างล่างชุลมุนไปหมดแล้วนี่แน่จัดไปเลยแทนกันเลเวล2ครับเอาไงฮะเอาไงแทนกันเลเวล2แล้วใช่ไหมมาโอ้โหโอ้โหหัวขาดครับจังหวะนี้ก็หัวขาดไปสิครับล้มฮะล้มเจอ1นัดฮะจังๆบนหัวไม่น่ารอดนะครับมาแค่นี้ครับง่ายๆชิวๆครับหาสถานที่สักสถานที่หนึ่งครับที่พอรับมือกับซอมบี้ได้ครับหลังจากนั้นก็ละเลงครับโอ้โหสบายครับเราอยู่ข้างบนฮะอู้ไม่โดนฮะมาให้พี่ยิงกันให้หมดเลยใส่ลูกกระสุนช้ามากๆมีแค่5ดอก5นัดนี่นะล้มลงไปยังไม่ตายยังไม่ตายไอ้กว่าจะตายหลายดอกเหลือเกินโอ้โหเพียบเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวท่านผู้ชมฮะรับมือกับซอมบี้นะฮะตรงนี้ไปก่อนฮะยันเช้าเลยนะครับแล้วเราค่อยไปทำภารกิจกันนะครับผมNon più avrai questi bei fanacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei fanacchini, quel cappello.Quella chioma, quell'aria brillante โอเคโหตีสี่แล้วนะฮะซอมบี้วิกว่าจะหมดกว่าจะหยุดอ้าวไม่โดนซะงั้นบ้าเอ้ยนี่นะฮะล้มลงไปอย่าเพิ่งลุกล่วงลงไปเลยคุณเจนเปิดแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้ยโหมีตัวยังวิ่งอยู่อีกตอนนี้เช้าแล้วหนูเดินช้าๆได้แล้วทุกคนให้อภัยนะฮะนี่แน่ล่วงลงไปโอ้ยเหลือแต่ตัวแบบเอาไม่โอ้มันหันมาผมนึกว่ามันจะเดินไปข้างหน้าต่อที่ไหนได้มันหันมาโอ้ my god เหลือน้องหมาใช่ไหมฮะน้องหมาลูกหรืออย่างอีกหนึ่งดอกน้องหมาครับเดี๋ยวก่อนฮะโอ้ยสองตัวเลยครับนึกว่าตัวเดียวครับสวยสวยครับผมยิงลูกดอกเก็บลูกดอกไปครับโอ้โหคือกลางคืนนี้นัวมากครับถ้าเกิดว่าลงไปร่วมแจมด้วยนี่น่าจะสนุกนะฮะเหมือนจัดปาร์ตี้นะครับหมดยังครับหมดแล้วเหลือน้องหมาน้องหมานี่ขออนุญาตใช้ปืนเก็บดีเลย ดีไหมเนี่ยนี่เนี่ยนี่แน่ยังไม่โดนยังไม่โอ้ยโอ้โหกว่าจะตายบ้าเอ้ยโอเคอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวป้าป๋าตีเองมาว้าวนี่คือตอนเช้าแล้วเหรอเนี่ยปอดมานี่แน่นี่กระเด็นโอ้โหเพียบครับโอ้โหอย่างเยอะปาดโอ้โหอันนี้คือเมื่อคืนใช่ไหมเซตเดียวกันกับเมื่อคืนโอ้โหมาเยี่ยมบ้านกันเยอะเลยครับเป็นคณาจารย์หรืออะไรยังไงดีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเหรอฮะปาดนี่เนี่ยปาดละโอ้โหเกร็งเราเกร็งได้เกร็ง
เราเก่งได้นะครับก็ต่อเมื่อตอนเช้าเท่านั้นนะฮะกลางคืนนี้ไม่เก่งนะฮะกลางคืนเจ็มเนื้อเจ็มตัวนะครับผมโดยเฉพาะคืนแดงเดือดนี้จะเจ็มตัวเป็นพิเศษนะฮะจัดไปครับฟาดไปครับเหลือสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยขับ27นะฮะโอ้โหโอ้กระตุกอย่าหลุดนะลูกอย่าลูกอย่าหลุดพ่อขอร้องโอเคไม่หลุดโอ้ยโอ้เรามีของให้เก็บเพียบเลยนะครับอันนี้1อันนะฮะมีเป็นกระสุนนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นสีฟ้าด้วยครับโอ้โหได้ของเยอะกว่าเดิมอีกนะฮะกระสุน10มมทั้ง30กว่านัดนะครับแล้วก็เหมือนมีอีก1จุดหน้าแถวๆข้างหน้าบ้านเราเอหายไปแล้วฮะแปลกจังเลยโอ้โหผมเล่นกระสุนซะแบบเหลือประมาณไม่ถึง100นัดแล้วครับแต่ละกระบอกนะครับคือส่วนหนึ่งก็ให้มันลดลงไปด้วยนะครับเราจะได้ไม่หนักตัวนะครับแล้วก็นี่ไงตรงนี้ 5.56 อีก15นัดจำแหลมแมวมากครับโอ้ยทำบ้านเราเละหมดเลยอะน้องบี้ละหัวขาดเละด้วยครับเดี๋ยวผมต้องมาซ่อมด้วยนะฮะเนี่ยใช้รับมือกับคืนซอมบี้ต่อไปนะครับแล้วก็มีอีกาตกลงมาด้วยนะเมื่อคืนแต่ว่าโอ้โหพังยับครับบอกได้เลยว่ายับยับนะครับแม่เจ้าโวยโอ้ยขอบคุณมากนะลูกยังใช้รับมือซอมบี้ได้อยู่นะครับอีกคืนนึงนะครับอ๋อตรงนี้โอ้ยพังลงมาตรงนี้แล้วก็มันก็ออกประตูนี้มาเออใช้ได้ครับก็ยังดีครับดีกว่าไม่มีทางออกเดี๋ยวมันจะขุดดินนะฮะแล้วเราก็ต้องไปไล่เคลียร์กันอีกนะครับอันนี้หมดก๊อกเลยครับปืนที่ลูกกระสุนคุณเจนให้มาเยอะขนาดนี้คือหมดก๊อกเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวเก็บของสักครู่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาที่คุณเจนเลยเพื่อความไม่เสียเวลาวันนี้เราจะไปทำเควส4เควสไหนดีนะอยากได้สถานที่ใหม่ๆแต่เดี๋ยวก่อนฮะคุณเจนผมขออนุญาตใช้โต๊ะซ่อมแป๊บนึงขวานผมพังแล้วคุณเจนใช้เงิน800ครับได้ครับไม่เป็นไรคุณเจนผมเสียสละใช้เงิน 1,200 บาทเอ้ยคืออันนี้โคตรแพงเลยในการซ่อมคุณเจนครับผมขอครับขอสักงานนึงครับเอาแบบเจ๋งๆเลยนะเอาใกล้ๆน่าจะเป็นดาวทาวน์5ที่เรายังไม่เคยเข้านะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนๆนะฮะรับครับผมน่าจะเป็นเคลียร์ซอมบี้ครับก็ดีอย่างครับมันให้เราได้รู้ว่าซอมบี้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับ yes มาดูของนิดนึงครับไม่เจออะไรที่น่าสนใจครับผมรู้สึกว่าผมจะอัพ1 point ด้วยนะครับอือฮึเอาอะไรดีอันนี้ไหมอีกสักช็อตหนึ่งครับฟาดฟันซอมบี้แบบเลือดกระฉูดพูดพลาดหรือว่าเราจะเล็งไปที่ชัยชนะเอาอะไรดีนะเอาอันนี้อีกสักอันนึงก่อนตีซอมบี้มันจะได้โหดขึ้นนะครับเราจะได้ผ่านเควสได้ไวขึ้นด้วยนะฮะด้านหน้าเรานี่เองนะฮะดาวทาวน์นะครับมีทั้งร้านขายยามีทั้งลิกล็อกส์มีทั้ง556วีฟิชเอ่ยรวมครับแหล่งร้านค้าต่างๆนานาครับผมเดี๋ยวก่อนนะฮะผมต้องเข้าจากทางไหนครับด้วยความกระตุกครับโปรดบอกผมทีครับว่าเข้าจากทางไหนฮะร้านยานี้หรือเปล่าไม่ได้ครับเฮ้ยผมว่าเข้าจากทางนี้ครับหน้าต่างแตกครับแต่ตอนนี้ฮะมันมาแล้วครับซอมบี้ทั่วไปเลยฮะซอมบี้ทั่วไปนะครับนึกว่าซอมบี้จากดาวทาวโอ้โหตายยากซะด้วยอึดนักนะนายอึดจุงเบยตรงนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็มีกระจกแตกอยู่2บานครับแล้วก็ทางเข้าประตูทางนี้เข้าได้ด้วยครับว้าวเขารู้ตัวไหมอ่ะโอ้โหไม่รู้ตัวได้ยังไงกันนี่เฮ้ยบ้านาเราใช้ไซกุตโกคุสคานาคาริคะพูดอะไรเราใช่ปิ๊งบับประจมูทำไมผมพูดลิ้นพันกันหรือเกินเราใส่ชุดเกาะหนักนะไม่น่าจะรู้ตัวไม่น่าจะรู้ตัวอีกตายแล้วครับเออร์เลอร์ครับวันนี้เครื่องเออร์เลอร์นะครับบอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับได้เห็นความเปิ่นของผมเยอะแน่นอนครับร้านอาหารนะครับขายกับข้าวน้องข้าวพี่ในนี้ต้องมีครับโอ้โหบ้าเอ้ยมือมันลั่นเลยเห็นไหมมือมันลั่นเลยจังหวะนี้ฮะอีกตัวนึงครับน่าจะอยู่หลังประตูนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้ลื้อไม่ได้โดนลื้อไปแล้วด้วยนะครับโอ้เกิดครับผมแม่เจ้าจังหวะนี้ตัวเดียวพอ
มีความรู้สึกเหมือน2ตัวจะรู้ตัวแฮะรู้ตัวตัวเดียวก็พอแล้ว2ตัวเกินไปนี่แน่ด้านหลังครับดาวทาวครับผมสามารถยิงลอดไอเหล็กนี้ได้ไหมครับลองดูครับปุ๊บเฮ้ยได้ครับถือว่าขอบคุณอย่างสูงฮะนานๆทีได้สเตลทีนึงครับโอ้โหเปิดเดี๋ยวอันนี้คือมันไปได้ทุกที่เลยใช่ไหมครับในนี้ฮะน่าจะนะครับดูทรงแล้วครับนอนอยู่ครับโชกอ้าวไม่โดนด้วยครับติดหินติดดินติดทรายอยู่ครับอู้นัดเดียวตายฮะถือว่าลูกดอกสติลนี้โหดจริงครับของแท้แน่นอนครับเอ๊ะทำไมมันมีลูกจุดแดงๆ2ตัวอยู่ตรงนู้นน่าจะอยู่หลังประตูครับว้าวขอโทษคุณผู้หญิงผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าแอบงีบอยู่ก็จะได้ไม่ทำอะไรเอ้าเลเวลอัพอีกแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้อัพตัว perception ใช่ไหม intellect บ้าเฮ้ยเก็บไว้ intellect นะครับอัพ intellect นะสัก4ครับ4 point ครับแล้วเราก็อัพตัวของรางวัลอีก point นึงครับเราจะได้ของ2ชิ้นแล้วจังหวะนี้ครับมารู้ตัวครับยังไงก็รู้ตัวมาเลยป้าป๋าเตรียมพร้อมอยู่แล้ว2ตัวอ้าวเฮ้ยตีโอ้โหตีหัวขาขาดโทษหนูพี่ขอโทษน้องโอ้พี่ขอโทษเปิดประตูครับด้านหลังดาวทาวนะครับผมประตูเปิดเรียบร้อยครับยังไม่มีอะไรฮะปิดไม่ได้ด้วยครับเปิดคว้างเลยครับจังหวะนี้ฮะงั้นปล่อยมันไปครับเอห้องนี้มีไหมเนี่ยตรงนี้โอ้ไม่มีไม่เป็นไรเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้เราเคลียร์ไม่ครับมันลงมาแล้วครับมันน่าจะโอ้โห5ตัวเหรอครับขอดูก่อนศักยภาพเราถึงไหมถึงอยู่ครับสบายสบายครับเป็นตัวธรรมดานี้ไม่ค่อยกลัวครับตัวพิเศษนี้คือไม่ไหวครับจะต้องใช้ปืนนะฮะหวดเข้าไปครับจังหวะนี้ฮะหัวขาดไปสิครับตีธรรมดาก็หัวขาดได้ครับพี่มันเก่งนะฮะจังหวะนี้บอกเลยปิดประตูก่อนเอาละสวยๆครับเหลืออีกตัวนึงครับเข้ามาครับหนูเร็วๆครับพี่มีธุระด่วนอย่านะอย่าตายเองนะโอ้โหเลือดเหลือนิดเดียวโอ้โหเกือบแล้วเกือบไม่ให้เราตีแล้วนะฮะจังหวะนี้ฝั่งนี้เราเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่านะฮะด้านบนมีจะกระตุกโหลดวิญญาณหลอนคืนเดือดซอมบี้คลั่งนะฮะเอาล่ะร้านอะไรเอ่ยร้านอาหารหรือเปล่าครับฟาสต์ฟู้ดใช่มีไม้ลั่นด้วยนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรมันตกลงมาไม่มีตัวอะไรเนาะโอเคโอ้ยเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ทางนี้เราไปได้เนาะโอเคครับเราไปได้ครับเราแทรกตัวผ่านไปนะฮะฝั่งนี้เหมือนจะอยู่ร้านอาหาร1ครับผมเรายิงเฉียวๆใต้โต๊ะได้มั้ยได้ครับสวยครับอะไรที่เก็บด้วยลูกดอกได้เราก็เก็บไปครับจังหวะนี้คือมันอยู่ห่างไงฮะแล้วซอมบี้ไม่รู้ตัวเราก็เอาครับเอาหมดเปิดปิดนี่มีเรื่องอ่ะรู้แน่ๆผมอยากลองสเตลอ่ะได้ไหมอย่าเพิ่งรู้ตัวนะทุกคนดูหลอดครับดูหลอดสเตลครับโอ้โหเกือบครึ่งหลอดอยู่แล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยซอมบี้ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับน่ะวิ่งทีวิ่งย่อแบบวิ่งทีก็เกือบเต็มแล้วฮะนี่แน่นายช่างหูอื้อน่าจะเป็นหูตึงนะครับไม่ใช่หูอื้อครับก็เลยไม่รู้ตัวไม่งั้นแล้วก็นายเนี่ยลุกขึ้นมาตีเราแล้วนะนายรู้ไหมฝั่งนี้ขึ้นได้หรือเปล่าเหมือนจะมีทางขึ้นไปด้านบนนะครับเฮ้ยบ๊อบโอ้ยเก็บเลยครับบ๊อบตรงนี้ไม่ได้ไงผมต้องอ้อมครับมาฝั่งนี้ดูสิข้างบนโอ้บันไดนู้นก็ขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นได้มีบันไดแดงด้วยนะครับเล่นน่ากลัวแล้วสิบันไดแดงนี่คืออะไรฮะอันนี้เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับดาวทาวอารมณ์เหมือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับแต่มันยังไม่ใหญ่มากนะฮะฮะอุ้ยมีร้านปืนอยู่ในนี้ด้วยนะครับดีจังเลยอ่ะแล้วก็มีใครไม่รู้นอนอยู่ด้วยผมว่าเขาตื่นแน่ตื่นแน่นวลโอ้โทษทียิงหว่างขาครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ของคุณผู้หญิงนะครับผมมาฮะมาสวยๆครับ1ตัวครับเหลือ11นัดแล้วอ่ะแว๊บเฮ้ยบ้าน่ะ
ตีเลยละกันนี่เนี่ยโอ้ยพลังเหลือนิดเดียวด้วยนะครับอันนี้ยังเต็มเปี่ยมอยู่เลยนี่มีอีก2ตัวอยู่ในร้านขายผ้านะครับเอาไว้ก่อนพี่อยากรู้ว่าร้านนี้มันมีปืนอะไรเด็ดๆบ้างหรือเลยครับจังหวะนี้กระดูกครับโอ้โหโดนทุบไปหมดแล้วปืนทุกกระบอกโดนหยิบไปหมดแล้วครับล้วนแล้วแต่มีเจ้าของไม่เหลือไว้ให้เราเลยเนี่ยนี่อันนี้ซากศพครับอะไรครับร้านคนป่าแหละครับร้านเสื้อผ้านะฮะหนึ่งตัวครับอยู่หลังเคาน์เตอร์โอ้โหผมไม่ชอบเลยครับหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์เนี่ยตีนอยู่นี่ด้วยหัวต้องอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนแล้วเดินไปเหยียบกล็อกทีตื่นนั่นป่าแล้วไม่ต้องสเตลก็ได้อย่างนี้นี่ไม้พายโบมเอ้ยโอ้โหหยาบคายเลยผมแย่เลยครับมันโบมจริงบูมอะไรบูมบูมลูกกุมคือแบบมันตีโหดมากครับอัพคือโคตรอัพแล้วตอนนี้ฮะผมเป็น OP ในด้านการใช้ไม้ขลับมากเลยนะครับเนี่ยคือแบบโอ้โหสุดๆนะฮะจังหวะนี้ขึ้นมาครับเฮ้ยทำอย่างนี้กัน2คนไม่ดีนะยูไปมุดอะไรเขาอะฮะยิงซากศพบ้าเอ้ยต้องเชิดหน่อยเชิดหน่อยนี่ผมว่ายิงตัวดีกว่าหัวมันไปมุดกับซากศพอะมันเฮ้ยบ้านะทำไมอ้าวมันเป็นศพเหรอนี่ผมยิงศพอยู่เหรอบ้าเอ้ยโอ้โหคานมือเลยน่ากลัวมากครับโอ้โหอุ้ยนายน่ากลัวมากนายคานมือเลยอะอ้าวมีอีกตัวนึงหุ้ยอย่ามาเงียบๆอย่างนี้สิตกใจหมดแล้วก็ดูมันมองหน้าเราป้าตาไม่ขยับน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงอันนี้ซากศพใช่ไหมครับผมยิงไป 2-3 นัดนี่ยังไม่ตายเลยไม่ผมว่าไม่น่าใช่แต่ทำไมผมยิงไม่โดนอ่ะบ้าน่ะหนีบ้าไปแล้วนายใส่ชุดเกาะอะไรคือไม่โดนเฉยบ้าเอ้ยอันนี้ล็อกครับไปไม่ได้ครับโอ้อย่าตีมั่วครับน้องเดี๋ยวข้าวของเสียหายหมดเฮ้ยนายเก่งมากเลยนะลูมโอ้โหหัวไม่อยู่ด้วยหัวไปเที่ยวอ๋อมันติดไอตัวศพนี้ครับคือศพมันอยู่แค่นี้ครับแต่มันเลยไหมก็ว่าอยู่ว่าทำไมยิงไม่โดนบ้าเอ้ยทำลายเลยอ่ะเอ้าโหแอบนั่งอยู่ก็ไม่บอกโอ้จะได้แบบสเตลคิวสักหน่อยนึงสองทีนี้ดับอนาถล็อกครับด้านหลังนี้ไปได้ไหมครับมีตู้พยาบาลอยู่นะฮะเอาสุดแล้วเหรอครับยังครับยังไม่สุดเหลือประตูนู้นครับนี่ไงประตูนี้เปิดสวิตช์เฮ้ยมันเปิดกี่บานน่ะบางทีมันเปิด 2-3 บานนะครับไอ้สวิตช์เนี่ยบางตัว2บานหรือเปล่า2บานครับฝั่งนี้ก็เปิดด้วยครับมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอยู่ใกล้กับโบสถ์ด้วยฮะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปโบสถ์ก็ดีเหมือนกันฮะระลึกถึงความหลังนะครับฝั่งนี้สามารถลงไปทางด้านล่างได้ครับฮะโอเคใช้ได้ดูฝั่งนู้นก่อนมีทางไปต่ออีกนะฮะข้างล่างมีไหมฮะผมจะได้เคลียร์ทีเดียวข้างล่างก็เหมือนจะมีนะครับน่าสนใจฮะผมลองลงไปข้างล่างก่อนดีกว่ามันมีทางให้ไปหลายทางอะต้องไล่เคลียร์ครับเพราะว่าเราเป็นแบบเคลียร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่เคลียร์ตีมาเร็วๆเร็วๆๆๆอุ้ยโผล่มาจากไหนเนี่ยเพิ่งเห็นเขาไม่โดนด้วยสวบไปมาฮะมาเร็วๆๆๆแตกสักทีสวยนี่แน่เรียบร้อยครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะฮะอันนี้กล่องธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็มีลงไปด้านล่างนี้อีกนะครับลงไปดูหน่อยนึงแล้วกันเหมือนจะเป็นห้องครัวนะครับร้านอะไรเนี่ยห้องครัวของร้านอะไรครับเนี่ยว้าว my god oh my god มีตัววิ่งไหมดูก่อนตัวนี้ไม่เป็นไรมีแต่ตัวเดินอันนี้โหดอยู่อ้าวคุณผู้หญิงอย่าพึ่งใจเย็นหนูนี่แน่นี่โอ้โหเอาเข้ามาโดนไปสิเชฟโอ้ยไอตัวที่อยู่หลังประตูโหดเหมือนกันครับตีประตูใกล้พังแล้วครับป๊าดใจเย็นใจเย็นก่อนอันนี้ล็อกอ๋อโอเคมิน่าทำไมตีใกล้พังมันเป็นตัวทหารมีกี่ตัวฮะ2ตัวโอเคดูก่อนไหวไหมไหวครับผมเฮ้ยบ้าไม้แล้วโหดขนาดนี้เลยเหรอตีทหารเข้าเหรอครับเนี่ยบ้าบออู้โหดจริงโหดจริงจังโอ้โหตี2ตัวนี้เข้านี่ผมสบายแล้วไม่ต้องตีตัวไหนแล้วทุกตัวนี้คือเข้าหมดแล้วครับ
โอ้แต่ยังไม่เคลียร์เรายังไม่เคลียร์นะเรายังมีจุดแดงๆให้เคลียร์เพียบเลยอ่ะเราต้องไปเคลียร์จุดแดงๆก่อนเอ๊ข้างบนผมว่าด้านบนแน่ๆฮึบดูสิประตูเนี้ยไม่ได้ฮะสงสัยต้องเข้าจากทางด้านบนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอ๋อนี่เขามาหาเราแล้วครับมาหนูโอ้ขึ้นบันไดมาหาเลยฮะด้วยความคิดถึงจะเฮ้ยอย่าเพิ่งร่วงลงไปมันลำบากในการตีสวยอ่ะค่อยๆเลยทีละจุดเลยก็แล้วกันนะครับไล่เคลียร์ครับข้อดีอย่างนึงครับของการเคลียร์ซอมบี้นะฮะเป็นเควสอย่างนี้นะครับมันอ้าวตรงนี้ก็เปิดโอ้โหไม่บอกก่อนนะว่ามันเปิดคือเขาจะบอกทุกจุดเลยนะครับว่าซอมบี้มันอยู่จุดไหนบ้างนะครับเหมือนจะอยู่ด้านบนแฮะโอเคผมมาผิดแล้วนะครับขึ้นไปก่อนเหมือนซอมบี้ข้างล่างก็วอนแฮะเขาอยากไฟกับผมอะเออผมชอบดาวทาวนี้จังเลยอะมันเจอของทั้งที่ยังเคลียร์ไม่หมดน่ะดีตรงเนี้ยชอบนี่ทางนี้ครับยังเหลือทางนี้อยู่ครับประตูเขาเปิดละอ้าวหรอไม่รู้เขาไม่รู้ว่าตัวเองเออเฮ้ยใช้ได้ครับดาวทาวดีๆๆเควสนี้สนุกเควสนี้สนุกชอบว้าวแต่หมดน้องสแตพี่หมดเอื้อล้มไปก่อนขอพักครึ่งนี่แน่ยังอีกหน่อยนึงเหลืออีก1ตัวอ้าวอยู่หลังนี้ครับหมดได้ยังนะผมว่าน่าจะหมดได้แล้วแหละโอเคเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเควสเคลียร์ซอมบี้นะครับระดับ4นะครับใช้ได้ครับถือว่าสนุกเลยทีเดียวนะผมว่าสนุกดีครับเฮ้ยมันโอเคอ่ะไม่ได้หนักเกินไปนะครับซอมบี้ก็กำลังดีด้วยบ้าไอตัวนี้มาได้ยังไงมาจากไหนโอ้โหนี่แน่ล้มลงไปห้ามลุกพี่ไม่อนุญาตอย่าน่ารักนะเชียวตีกล่องก่อนใจกลางเมืองผมไม่ค่อยอยากมาเลยอะซอมบี้มันเยอะแบบนี้ทุกทีเลยเราเปลี่ยนเป็นมีดก่อนเก็บเผื่ออาจจะได้ไขมันครับโอเคเราเปิดไฟหน่อยนึงก็แล้วกันนะฮะอันนี้ต้องไขด้วยนะครับอย่าหลุดลูกอย่าหลุดนะลูก เล่นเฮ้ยเราไขไม่ได้ฮะเราต้องเอา C4 มาใส่ครับหรือไม่ก็มีตู้อาหารแถวนี้ไหมแต่เหมือนจะนอนอยู่1ตู้แล้วก็ไม่มีตู้ไหนใช้ได้แล้วรู้อย่างนี้ผมซื้อมาสัก2ชุดก็ดีนะครับไอตัวขนมนั่นน่ะโอเคไม่มีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวดาวทาวผมมาเอาไอกล่องนี้อีกรอบนึงแล้วกันนะครับดูดีกว่าหนังสือมีอะไรบ้างโอ้หนังสือรูทติ้งนะฮะอ่านเลยครับผม28แล้วครับรูทติ้งของเรานะครับยาครับมีเป็นโอ้โหเฮ้ยให้ครบอยู่นะอย่างน้อยก็4อย่างครับถือว่าดีนะฮะอันนี้ดีกว่าครับอุ้ยตับกระสุนครับได้เป็นกระสุน10มม47นัดครับเอาไว้รับมือกับซอมบี้คืนต่อไปนี่อะไรเนี่ย ธนูคนป่าเหรอครับไม่เอาน้ำผึ้งมาเป็นลังเลยนะฮะแล้วก็ว้าวคอมแบทเล่ม5นะครับเล่มนี้นะครับเล่ม5ครับคอมแบทUnbound Combat เล่ม5นี้นะครับทำให้คุณสามารถเหยียบกับระเบิดได้โดยที่ไม่ระเบิดนะครับเพราะฉะนั้น คุณฮักครับผมสามารถลงไปเก็บของของคุณได้แล้วนะเพราะผมเหยียบแล้วมันไม่ระเบิดนะคุณเล่มนี้ผมต้องอ่านครับไม่งั้นไม่ได้ครับเสร็จเรียบร้อยครับของสำคัญนี้คือว่าเสร็จแล้วถ้าเกิดผมตีอันเนี้ยมันจะนานไหมลองดูก่อนอย่าครับอย่าหวังครับไอ้หวังตายแน่ครับถ้าเกิดอุ้ยไม่ได้อ่ะมันต้องโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเก็บของก่อนละกันฮะNon più fra questi pei panacchini
quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più bra- hey! แปดอันแปดอัน800โอ้ใครสนครับราคาครับแค่นี้ฮะจิบจิบโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปขายเลยดีกว่าครับจังหวะนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเก็บของสักครู่นะครับ Non ti trai far colonia amoroso Notte giorno di torno tirato Delle belle turbando al riposo Oggi sei tua tucino d'amor Delle belle turbando al riposo Oggi sei tua tucino d'amor Fra guerrieri può far bacco Grande stacco di stretto sacco มาอีหนูเหลือนายคนเดียวแล้วนายยังไม่ได้เปิดนายยังไม่ได้ให้ฉันขายขอเลยครับเออกินเข้าไปมีแรงในการไขคดีซับซ้อนมาเรียบร้อยครับ3 2 1ข้างในมีมาดูก่อนดีกว่าครับว่าเควสเทียร์4นี้เราได้อะไรบ้างนะครับนี่ฮะคือของที่ได้ครับเบตเตอร์เล็ตเล็กๆน้อยๆนะครับกระสุนเล็กๆน้อยๆอันนี้น่าจะก็ดีอยู่ครับบรรดาเสื้อผ้าทั้งหลายนะครับดาวทาวครับร้านสรรพสินค้าครับแน่นอนฮะมีเสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับของกงของกินเล็กๆน้อยๆนะครับมีตู้กดน้ำครับมีหมอดเลเซอร์หน่อยๆครับมีกระสุนปืนมีของกระจุกกระจิกนะฮะเอาอาหารนี่ครับนี่ก็คือดาวทาวนะครับให้แค่นี้ครับหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นที่ไหนเนี่ยต้องรอติดตามชมครับแต่ตอนนี้ครับไปหาคุณเจนกันดีกว่าได้เป็นโอ้โหอันนี้เป็นช็อตกันปั๊มช็อตกันก็เป็นช็อตกันที่เราใช้ในเกมหลักอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวเพิ่มช็อตกันนะฮะชุดเกาะผมว่าชุดเกาะน่าจะดูดีฮะดีสุดตอนนี้นะฮะผมว่าเอาเกาะมาดีกว่าครับเรียบร้อยนะฮะคุณเจนขอบคุณมากนะครับรีของวันที่25นะครับอีก 2-3 วันนี้นะครับก็โอเคนะฮะมีอะไรอีกไหมเสื้อผ้าบรรดาเสื้อผ้าผมขายไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ใช้อะไรนะฮะรองเท้าก็ขายที่บ้านเรามีอยู่แล้วเอ้าตังเก่าอยู่นี่ครับโอเคขายไปนะฮะนอกนั้นไม่มีอะไรละมั้งผมว่าตู้เซฟคุณเจนดูอีกสักรอบนึงสไนเปอร์รีเวิร์สนี่ก็น่าสนฮะตัวนี้ยิง2นัดเองคงเอามีดผมขอลองมีดอิโต้กันแล้วกันเผื่อมันให้อะไรเราดีขึ้นผมรับเควสล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะฮะเอาใกล้ที่สุดครับเคลียร์บ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเราเคยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยพอก่อนครับดูเวลาครับ3 ทุ่มแล้วนะฮะ3:16ทำไมมันไวจังแน่นอนครับเควสเทียร์4เนี่ยมันกว้างครับถ้าไล่เคลียร์เนี่ยไม่เท่าไหร่ครับปัญหาคือเก็บของครับมันเก็บไม่ทันมันจะใช้เวลาประมาณ1 วันเลยในการเก็บของเป็นเควสเทียร์5นะครับใช้เวลาเคลียร์2 วันนะครับเวลาเก็บของอีกประมาณวันกว่าๆนะครับล่อไปประมาณ 3-4 วันนะฮะแป๊บเดียวก็คืนแดงเดือดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากร้อนเงินนะครับต้องการด่วนๆเนี่ยก็แนะนำเทียร์3เทียร์4ครับมันเล่นได้เกือบที่จะวันนึงเนี่ยอาจจะ2เควสเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเล่นกับเพื่อน 2-3 คนขึ้นไปนะฮะเควสเทียร์5ไปเลยครับสนุกครับเหมาะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูทรัพยากรคอมให้ดีๆนะครับเพราะว่าเทียร์5เนี่ยซอมบี้มันจะเยอะมากแล้วเครื่องคุณจะกระตุกถึงขั้นมากที่สุดด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวท่านผู้ชมลากันไปก่อนนะครับครั้งต่อไปเราก็จะหาให้เจอครับอุปกรณ์อัปเกรดเราจะอัปเกรดให้ได้เลยครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับใครอยากที่จะชมคลิปใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับขอบคุณนะฮะขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงค์นะครับแล้วก็สมาชิกที่ยังสมัครเป็นออลเมมเบอร์กันอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าซุปเปอร์แตงค์กันเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนได้นะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ